สวัสดีค่ะวันนี้108ริบบอนจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปน้องเหมียวแบบนี้นะก็จะมีหางด้วยอันนี้ริบบิ้นที่ใช้ก็เป็นริบบิ้นตาทีกับบิวนะคะเป็นริบบิ้นสีรุ้งส่วนอันนี้ก็จะเป็นตาสำเร็จนะเป็นสติกเกอร์อันนี้สั่งซื้อมาจากเพจกิ๊กจังเหรียญโปรยทานนะคะส่วนติปปิ้นก็เช่นกันนะคะลองเข้าไปชมเพจได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์การทำเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด8เส้นนะคะ4เส้นจะยาวที่50เซนติเมตรเราจะทำส่วนหัวก่อนอันนี้ยาว50เซนติเมตรนะเสร็จแล้วมาพับครึ่งตัดปลายแล้วก็พับแบบมินๆหน่อยนะเสร็จแล้วคว่ำลงให้เส้นยาวอยู่ด้านบนนะทีนี้เราก็จะเริ่มประกอบส่วนหัวกันนะเส้นที่1ตั้งครึ่งเส้นที่2เราก็คล้องมาแบบนี้เส้นที่3นะเส้นที่4เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งริบบิ้นเป็น8เส้นนะเสร็จแล้วเราก็แบ่งริบบิ้นเป็น8เส้นเส้นที่1ครับแบบนี้เส้นที่2นะทับลงมาเส้นที่3เส้นที่4นะไปเราก็จะขึ้นโค้งนะคะให้เราคีบแบบนี้หยิบขึ้นมาวางทับกัน4เส้นค่ะเส้นที่2เส้นที่3นะเส้นที่4ไปทิ้งเส้นที่1ลงหยิบเส้นที่5ขึ้นมาวางทับทิ้งลงนะเส้นที่6เส้นที่7นะเส้นที่8เสร็จแล้วกดริบบิ้นตรงกลางนี้นะแล้วก็ปล่อยนิ้วมาหมุนริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ปล่อยเส้นนี้ลงนะหยิบเส้นที่2มาสอดรูเส้นที่3นะเส้นที่4ทีนี้แล้วก็ขยุ่มนะพลิกกลับมาดึงให้กระชับค่ะพอเราทำฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมา1เส้นนะนับเดินหน้าไป4 1 2 3 4เสร็จแล้วเราก็พาดมาอย่างนี้
เส้นต่อไปนะเส้นนี้1 2 3 4แล้วก็พาดมาทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเส้นนี้เส้นที่3เส้นที่4นี่นะเส้นที่4นี่ต่อไปเส้นที่5นะเส้นที่5สอดดูเส้นที่6นะสอดรูที่1ไปโผล่รูที่2นี่เส้นที่7เส้นนี้นะเส้นนี้สอดรูที่1ไปโผล่รูที่3เส้นสุดท้ายเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วพลิกกลับมาอย่างนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเห็นไหมจะเป็นนี้เหมือนลูกซาลาเปาเนาะทีนี้เราก็เก็บปลายริบบิ้นกันนะตรงส่วนนี้อีกมาหนึ่งเส้น1 2 3ตั้งริบบิ้นแนวตรงก็ได้นะไปตามแนวของเลยนะกลับมาแล้วก็ดึงให้มันเท่าๆกันนะเสร็จแล้วนะเราก็ตัดปลายตัดปลายทิ้งเลยนะนี่จะเป็นส่วนหัวนะต่อไปเราจะมาทำส่วนตัวน้องเหมียวกันนะตรงส่วนนี้ให้เราใช้ริบบิ้นเบอร์2ตัดความยาวที่60เซนติเมตรเสร็จแล้วแบ่งครับครึ่งตัดปลายด้านยาวไว้ข้างหน้านะทีนี้เราก็แบ่งริบบิ้นทีนี้เราก็สานริบบิ้นทีนี้เราก็มาสานริบบิ้นกันนะต่อไปนะเราก็แบ่งริบบิ้นเป็น8เส้นอ
ต่อไปนะเอานิ้วคีบไว้แบบนี้เอามาวางทับกันทั้งหมด6เส้นเอามาวางทับกันทั้งหมด6เส้นนะ1 2 3 4 5นี่นะข้างล่างก็จะเหลือแค่2เส้นทีนี้เราก็ทิ้งเส้นนี้ลงหยิบเส้นที่7ขึ้นมาวางทับแบบนี้ทิ้งเส้นที่2ลงนะหยิบเส้นที่8ขึ้นมาแล้วนะเอานิ้วเนี่ยแย่ลงไปหันกลับมาทางนี้แล้วเอานิ้วเราเนี่ยแย่ตรงเส้นนี้เส้นนี้นะแล้วเอานิ้วคีบไว้อย่างนี้ให้เป็นแบบนี้นะหรือใครจะไม่คีบก็ได้นะนี้นะเราก็ทิ้งเส้นเนี้ยเส้นริมสุดเนี้ยลงเห็นไหมมาใช้เส้นที่2เอามาสอดรูแบบนี้เลยนะเส้นต่อไปนะเส้นที่3สอดรูที่1แล้วก็โผล่รูที่2เส้นต่อไปนะเส้นที่4โผล่รูที่3เห็นไหมเห็นไหมทำเหมือนเดิมนะมาสอดรูนะจะมาลอดตรงนี้เห็นไหมเส้นสุดท้ายนะเอามือจับตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหลุดถ้าจะมาโผล่รูนี้เห็นไหมรูสุดท้ายเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเอามือกอบไว้อย่างนี้ก่อนจับขยุ่มขยุ่มนะพี่กลับมาดึงให้กระชับค่ะข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะกลับมาก่อนทีนี้นะเราก็จะเก็บตรงนี้หยิบขึ้นมา1เส้นนับเดินหน้าไป3 1 2 3ภาพแบบนี้ไปนะ1 2 3ภาพทำไปเรื่อยๆนะคะอ
้นที่5เห็นไหมเส้นที่5ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วระหว่างตรงนี้พอดีเส้นที่6นะส่วนรูทที่1มาอย่างนี้เส้นที่7โถงที่2อย่างนี้เส้นที่8นะแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาดึงให้กระชับแบบนี้นะแล้วก็หยิบขึ้นมา1เส้นนะหยิบเส้นนี้นะเห็นไหมเสร็จแล้วสอดรูแบบนี้เส้นที่2นะสักครู่แบบนี้เส้นที่3เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเข้ามารัดกันนี้เส้นต่อไปเส้นต่อไปนี้หยิบขึ้นมาแล้วเราก็สอดรูนี้นี่ไปนะไปนะแล้วก็แห่เข้ามาเส้นที่7นะเส้นที่8เส้นสุดท้ายนะแล้วพลิกกลับมาแล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้นะทีนี้เราก็เก็บก้นมันอีกทีหนึ่งเก็บเลยนะ1เส้นแล้วก็เก็บตามแนวริบบิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดลายก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้เหมือนถุงเงินถุงทองเลยนะถ้าใครดูแล้วงงหรือมองไม่เห็นหรือมองไม่ชัดเจนย้อนกลับไปดูถุงเงินถุงทองนะคะในแบบรีรันค่ะจะแบ่งสีไว้ให้โดยชัดเจนเลยนะคะต่อไปทีนี้เราก็มาใส่ตั้งเหรียญลงไปแบบนี้ดันลงไปข้างล่างนี้นะใช้นิ้วดันดันให้สุดนะนี่ค่ะ
ทีนี้เราก็จะเริ่มมาแต่งหน้าให้กับน้องแมวกันนะมีสองส่วนนี้เราก็แต่งส่วนหน้าก่อนนะอันนี้เป็นสติกเกอร์สำเร็จนะคะสั่งมาจากเพจกิ๊กจังเปลี่ยนอวยทานนี่นะคะลอกมาทีนี้เราก็เลือกมุมสวยๆนะวางลงไปกะเอานะคะตรงนี้นี่วางลงไปแบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาทำหูกับหางน้องแมวกันตัดลิปมิ่นมานะประมาณ 8-9 เซนหรือใครจะกะเอาก็ได้นะเสร็จแล้วทับโจแบบนี้พับโจแบบนี้นะแล้วเราก็ติดกาวติดกาวนี้นะใครมีกาวร้อนก็ใช้กาวร้อนนะให้แหลมๆแบบนี้เนี่ยค่ะจับไว้ก่อนแป๊บนึงนะถ้าไม่จับก็ใช้อันนี้หนีบไว้กันนะใช้กาวร้อนนี่ติดแน่นกว่านะเนี่ยใช้กาวร้อนนี่ติดแน่นกว่าแล้วก็แห้งเร็วกว่าด้วยนะคะแต่ข้อเสียคือลิปปิ้นจะละลายเห็นไหมอันนี้ใช้กาวธรรมดาเห็นไหมนิดนึงนะถ้าทำชำนาญแล้วก็จะไม่ค่อยเลอะเอะนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ใช้ปืนใช้กาวร้อนนะมันจะติดเร็วมันจะแห้งเร็วเวลาติดก็นี่ประกบไปแล้วก็อย่างนี้เลยแบบนี้นะกาวแห้งแป๊บนึงนะนี่พอแห้งแล้วแข็งแล้วเราก็มาอีกด้านนึงด้านนี้เราก็ติดกาวเหมือนเดิมนะใช้กาวร้อนติดแน่นกว่านะอันนี้ก็กรอบหูขึ้นมาอย่างนี้กะระยะนะให้มันเท่ากัน
ไปนี่นี่ฉันยืดติดกลางทีนึงทีนี้เรามาทำส่วนจุกนะใช้หลอดนะอันหนึ่งแล้วเราก็กะเอามันก็ได้ตัดแบบนี้มาประมาณ3เส้นอันนี้คือกะเอาเหมือนกันนะเราก็มาติดกาว2หน้านะติดแบบนี้ลงไปนี่นะแล้วแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นๆฝอยๆนี่เลยกะเอาเลยนะคะในส่วนตรงนี้แล้วเราก็ลอกกาตรงนี้ออกพันค่ะพันมาเลยแบบนี้ชุบตัดหน่อยให้มันฟูๆหน่อยนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็ปักลงไปตรงกลางอย่าลูลงไปนะมานี่นะปักมาดันลงมาแบบนี้กะว่าสวยงามนะคะแล้วเราก็ติดโบติดโบโบก็ได้ดอกไม้ก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเราชอบนะอันนี้ตัวอย่างก็ติดไปแล้วเป็นโบอันนี้ก็เป็นดอกไม้ก็ได้แต่ดูเสร็จแล้วเราก็ใช้โบสำเร็จแบบนี้นะหลอดกาวนิดนึงก็แปะลงไปค่ะนี่เสร็จแล้วนะทีนี้เราทำส่วนหนูเสร็จแล้วเราก็มาหยอดกาวตรงส่วนตัวตรงนี้หยอดลงไปนี่นะแล้วก็ปักหลอดลงไปกะว่าเราวางตรงส่วนไหนเราคิดว่าสวยนะตรงไหนที่ริบบิ้นลายมันสวยๆนี่จับไว้แป๊บนึงก่อนนะคะรอให้กาวแห้งนะนี่นะนี่ก็แปะหางอ
นี่จับไปก่อนนิดนึงนะตัดดิ้นออกมานะอันนี้กะเหมือนกันนะไม่ได้วัดเพราะไม่รู้ว่าตรงส่วนตรงเนี้ยใครจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะแล้วอันนี้ตกแต่งตามความชอบนะคะมัดเข้าไปแล้วก็เราก็ใช้ดอกไม้สำเร็จรูปดอกแบบนี้นะอันนี้ตามความชอบเลยนะหยดกาวค่ะแปะลงไปตุ๊บนี่นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนตัวทานเป็นรูปแมวเหมียวเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนตัวทานเป็นรูปน้องเหมียวนะคะทุกอย่างก็เป็นแบบนี้น่ารักไหมสำหรับวันนี้108ริบบอนก็ขอจบวิธีการสอนพับน้องเหมียวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ